สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับทำการออกแบบปกนะครับอาจจะเป็นปกรายงานปกเอกสารนะครับหรือปกอะไรก็ได้นะครับโดยเราจะสร้างสรรค์งานจาก PowerPoint นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะสร้างเอกสารงานเปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจะกำหนดขนาดสไลด์ตั้งให้เป็นแนวตั้งแล้วก็ A4 นะครับมาที่เมนูออกแบบครับจากนั้นมาที่ขนาดสไลด์แล้วก็ขนาดสไลด์แบบกำหนดเองนะครับมากำหนดตรงนี้นะครับเลือกเป็น A4 ได้เลยครับแล้วก็เลือกเป็นแนวตั้งครับจากนั้นกดปุ่มตกลงแล้วก็ให้พอดีครับโอเคนะครับเราก็จะได้ A4 ขึ้นมาแล้วไปที่เมนูหน้าแรกครับเขาโครงว่างเปล่าครับตรงนี้นะครับว่างเปล่าก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อให้เอกสารของเราสวยงามนะครับเราไปหาพื้นหลังนะครับจากเว็บ freepik.com กันเลยนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์ search ตรงนี้นะครับ free นะครับ pik.com นะครับ freepik.comจากนั้นนะครับทำการเซิร์ชนะครับ abstract background นะครับ abstract background นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับหรือพิมพ์แค่สองสามคำมันก็ขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกค้นหาดูนะครับว่าเราต้องการพื้นหลัง abstract แบบไหนนะครับที่มันน่าสนใจนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูอีกสักหน่อยนะครับมีแต่ฉากสวยๆทั้งนั้นนะครับโอ้แบบนี้ก็ยิ่งสวยครับสมมติว่าเราสนใจภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยภาพนี้คลิกลงไปครับจากนั้นนะครับผมจะทำการคลิกขวาแล้วก็คัดลอกรูปภาพเลยนะครับมาที่ PowerPoint ของเราครับคลิกขวาแล้วก็วางรูปภาพลงไปเลยครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับจะทำการขยายรูปภาพนี้นะครับวิธีการนะครับผมจะเอามาไว้มุมนี้ก่อนนะครับกดชิปแช่ไว้แล้วก็ลากให้เต็ม A4 แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกมาที่รูปแบบครอบตัดครับแล้วก็ปรับเข้ามานะครับให้พอดีกับงานของเรานะครับ A4 นะครับแล้วก็ขยับดูครับว่าพอใจอยู่ตรงกลางหรือเปล่าประมาณนี้นะครับครอบตัดเรียบร้อยนะครับก็จะได้ฉากหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับจะเริ่มทำการนะครับออกแบบในการใส่รูปนะครับโดยเริ่มจากรูปวงกลมนะครับกดชิปแช่ไว้นะครับจะวาดวงกลมขึ้นมานะครับวาดขึ้นมาเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วนะครับเติมสีรูปร่างเอาสีขาวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่ต้องมีก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเฉยๆนะครับว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการทำรูปวงกลมนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาใช้นะครับรูปร่างที่ชื่อว่าตรงนี้นะครับวงกลมบางส่วนนะครับคลิกไปที่วงกลมบางส่วนจากนั้นก็วาดขึ้นมาในขนาดเดียวกันเลยนะครับกับรูปนี้นะครับเท่ากันเลยครับเราจะใช้วงกลมบางส่วนมาใช้ในการสร้างงานนะครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วทำไงต่อนะครับจะทำการปรับนะครับจุดเหลืองตัวนี้นะครับจะปรับพื้นที่ลงมานะครับในส่วนของภาพแรกนะครับเอียงมาประมาณนี้ตัวนี้ก็คอนโทรลแซดจับที่จุดเหลืองครับเอียงมุมมาประมาณนี้เช่นนะครับเอียงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เอียงมาทางนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเส้นกรอบรูปร่างนะครับเราจะใช้เส้นกรอบสีขาวโอเคนะครับจะใช้เส้นกรอบสีขาวความหนาของเส้นนะครับจะใช้ประมาณนี้นะครับ4.1/2 pointนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะนำภาพมาใส่อย่างไรนะครับวิธีการนะครับผมจะแทรกรูปภาพจากนั้นนะครับได้เตรียมรูปภาพไว้ประมาณ 4-5 ภาพนะครับผมก็จะนำภาพ
ภาพที่5อาจจะเป็นภาพนี้เข้ามานะครับกดปุ่มแทรกเข้ามาครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราจะใส่รูปภาพนั้นอย่างไรนะครับให้เราทำการครอบตัดนะครับคลิกที่ครอบตัดเสร็จแล้วก็ตรงครอบตัดให้เลือกเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะครับให้เลือกเป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะครับเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็ปรับดูนะครับว่าเราจะเอาพื้นที่รูปตรงไหนนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับเมื่อได้แล้วเราก็คลิกครอบตัดเลยนะครับมันก็จะได้เป็นภาพลักษณะนี้จากนั้นให้ทำการย่อครับกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วย่อลงมานะครับให้ความกว้างนะครับเท่ากับรูปที่เรากำหนดเมื่อสักครู่นี้นะครับคอนโทรลแซดนะครับพอดีคลิกผิดรูปโอเคนะครับก็มาปรับความกว้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้มันมีความกว้างเท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าความกว้างเท่ากันแล้วทีนี้เมื่อได้ความกว้างเท่ากันแล้วนะครับทำยังไงรูปนี้จะลงมาในพื้นที่เหมือนกับเค้กตรงนี้นะครับก็จะใช้วิธีการคลิกขวานะครับคัดลอกครับจากนั้นคลิกไปที่รูปนี้นะครับไปที่จัดรูปแบบรูปร่างแบบละเอียดนะครับมาที่การเติมก่อนนะครับเติมรูปภาพหรือผืนผิวนะครับแล้วก็คลิกไปที่คลิปบอร์ดนะครับเราก็จะได้ภาพนี้นะครับลงมาที่พื้นที่นะครับรูปเค้กตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือภาพที่1นะครับจากนั้นผมขอลบภาพนี้ทิ้งไปเลยนะครับทีนี้ภาพที่2นะครับทำวิธีการเดียวกันนะครับก็คือนะครับผมก็จะวาดรูปนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับวาดมาอีกนะครับทีนี้จะให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับปรับนะครับปรับรูปนี้นะครับเราก็ยังใช้เซนเตอร์เดียวกันอยู่นะครับภาพนี้ก็จะมาตรงกันกับมุมนี้พอดีนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนของภาพนี้นะครับตัวนี้ก็เอียงมาประมาณขนานกันกับตัวนี้แหละนะครับตรงนี้เมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็ทำเส้นขอบนะครับรูปร่างความหนานะครับใช้เท่ากันนะครับ4เศษ1ส่วน2แล้วก็เส้นขอบเป็นสีขาวครับแบบเดียวกันเลยจากนั้นนะครับทำการนำรูปมาใส่ครับก็แทรกรูปภาพครับเราก็เลือกรูปภาพที่จะนำมาใส่นะครับในที่นี้ผมก็จะใช้รูปนี้ก็แล้วกันนะครับหมายเลข4กดแทรกเข้ามาครับพอได้รูปแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันครับมาที่ครอบตัดแล้วก็อัตราส่วนกว้างยาวเป็น1ต่อ1ครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้พื้นที่รูปตรงไหนกดปุ่มครอบตัดครับเสร็จแล้วก็ย่อรูปครับย่อรูปมานะครับให้มันพอดีกับขนาดนะครับขนาดตัวนี้นะครับความกว้างนะครับดูที่ความกว้างเป็นหลักเมื่อย่อรูปได้พอดีแล้วนะครับผมก็จะคอนโทรล C นะครับก๊อปปี้หรือคลิกขวาคัดลอกก็ได้ครับจากนั้นคลิกไปที่รูปนี้นะครับที่เราเพิ่งทำขึ้นนะครับไปที่เติมรูปภาพหรือผืนผิวแล้วก็คลิปบอร์ดนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปภาพล่างสุดแล้วนะครับที่เราก๊อปปี้มานะครับเมื่อได้รูปนี้เสร็จแล้วผมจะลบทิ้งนะครับจากนั้นภาพที่3นะครับจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือใช้รูปภาพนี้ขึ้นมาอีกนะครับแต่ภาพนี้ก็จะทำขนาดเล็กลงนะครับเล็กลงกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพนี้ใหญ่กว่าภาพนี้เล็กกว่านะครับพอภาพที่3นี้นะครับก็จะปรับพื้นที่นะครับมาประมาณนี้นะครับตั้งฉากนะครับตัวนี้ประมาณตั้งฉากตรงนี้ก็จะเอียงมานะครับประมาณนี้นะครับพื้นที่ตัวนี้ก็จะไม่ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขยายภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงคอนโทรลแซดนะครับการทำรูปหลายๆรูปที่มันซ้อนกันมีโอกาสพลาดสูงก็ต้องคอนโทรลแซดนะครับอาจจะได้คอนโทรลแซดบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะย่อรูปมาประมาณนี้นะครับพอได้รูปแบบนี้ก็ไปที่เส้นกรอบรูปร่างครับความหนานะครับ4เศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็สีเส้นขอบเป็นสีขาวเหมือนกันครับ
จากนั้นนะครับนำรูปมาใส่ครับก็แทรกรูปภาพเข้ามาก่อนผมจะใช้รูปหมายเลขหมายเลข3ก็แล้วกันนะครับหมายเลข3กดปุ่มแทรกครับเมื่อได้มาแล้วนะครับก็ทำวิธีการเดียวกันครับครอบตัดอัตราส่วนกว้างยาว1ต่อ1ครับแล้วก็ตัดเลยครับถ้าพอใจนะครับแล้วก็ทำการย่อนะครับย่อรูปมาให้มีความกว้างเท่ากับรูปนี้นะครับได้ละผมก็คอนโทรล C เหมือนเดิมครับคอนโทรล C เสร็จก็คลิกมาที่รูปนี้นะครับเติมรูปภาพหรือผืนผิวนะครับแล้วก็เลือกคลิปบอร์ดนะครับแล้วก็จะได้ภาพนี้เข้ามานะครับถ้านะครับเราทำแล้วนะครับเราตัดแล้วไม่พอใจนะครับมันไม่โอเคเราก็อาจจะตัดใหม่ก็ได้นะครับวิธีการย้อนกลับก็คือคอนโทรลแซดนะครับคอนโทรลแซดคอนโทรลแซดคอนโทรลแซดนะครับเนี่ยย้อนกลับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับมาที่ครอบตัดใหม่ครับสมมติว่าเรามันไม่ได้ดั่งใจนะครับเราอาจจะทำการย่อลงมานะครับเพื่อให้ได้พื้นที่รูปเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าโฟกัสมาที่ประมาณนี้นะครับก็ตัดพอตัดเสร็จก็ย่อนะครับเน้นที่ความกว้างนะครับความกว้างโอเคได้แล้วนะครับผมก็คอนโทรล C เหมือนเดิมครับคลิกมาที่รูปครับเติมรูปภาพหรือผืนผิวเติมคลิปบอร์ดนะครับโอเคได้แล้วภาพนี้ผมก็จะลบทิ้งครับภาพที่4นะครับภาพที่4ก็จะใช้วิธีการใช้เครื่องมือนี้นะครับวงกลมบางส่วนเหมือนเดิมครับวงกลมบางส่วนความกว้างก็เท่ากับรูปวงกลมสีขาวพื้นหลังครับจะใช้หรือให้เด่นกว่าก็มาแบบนี้เลยก็ได้นะครับเท่ากับภาพตัวเนี้ยนะครับตัวล่างซ้ายก็ได้จากนั้นก็ปรับครับปรับตัวนี้มานะครับให้มันขนานกันกับรูปนี้พอดีนะครับปรับให้มันขนานกันประมาณนี้นะครับขยายขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับให้มันขนานกันกับรูปนี้พอดีโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับทำไงนะครับตัวนี้ก็ปรับเอียงนิดหนึ่งนะครับปรับเอียงมาอย่างนี้ปรับเอียงมาแบบนี้โอเคเสร็จแล้วก็ไปที่เส้นกรอบนะครับความหนานะครับ C เศษ1ส่วน2แล้วก็สีเส้นกรอบนะครับแล้วก็นำรูปมาใส่เหมือนเดิมครับแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็จะใช้รูปหมายเลข2ก็แล้วกันนะครับกดแทรกเข้ามาครับพอได้รูปมาแล้วนะครับใช้วิธีเดิมคือครอบตัดนะครับอัตราส่วน1ต่อ1ครับแล้วก็นะครับย่อขยายให้ได้อัตราส่วนที่เราต้องการนะครับคลิกที่ครอบตัดครับทำการย่อภาพครับให้มีขนาดความกว้างนะครับเท่ากับรูปนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับคอนโทรล C นะครับคอนโทรล C คลิกมาที่รูปนี้ครับเติมรูปภาพหรือผืนผิวเติมคลิปบอร์ดครับก็จะได้รูปนี้มาแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ครบแบบนี้แล้วนะครับทำไงนะครับภาพข้างหลังเนี้ยผมไม่ใช้แล้วนะครับผมก็จะดีลิททิ้งไปเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะสร้างวงกลมขึ้นมาตรงกลางนะครับคลิกไปที่วงกลมนะครับภาพนี้จะเป็นตัวโดดเด่นนะครับของภาพทั้งหมดคอนโทรลแซดนะครับคลิกผิดก็คอนโทรลแซดนะครับผมจะใช้ภาพนี้นะครับอยู่เป็นเซนเตอร์นะครับของภาพทั้งหมดครับจากนั้นภาพนี้ก็จะนะครับใช้เส้นขอบนะครับความหนานะครับใหญ่สุดนะครับถ้า6ยังใหญ่ไม่พอนะครับอาจจะมาที่เส้นกรอบรูปร่างนะครับความหนาแล้วก็เส้นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มากำหนดที่ความกว้างตัวนี้นะครับผมจะเอาสัก10ไปเลยนะครับให้มันเด่นชัดนะครับตรงนี้จะใช้เส้นขอบที่10ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเส้นขอบผมจะใช้สีเหลืองก็แล้วกันนะครับทีนี้เราก็นำภาพที่เราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เด่นที่สุดนะครับที่เราจะเอามาใส่ในตรงกลางนะครับเราก็แทรกนะครับรูปภาพแล้วก็ผมจะใช้ภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับพอได้ภาพนี้มานะครับก็นะครับมาที่
การตัดนะครับครอบตัดเหมือนเดิมนะครับอัตราส่วนกว้างยาว1ต่อ1นะครับ1ต่อ1จากนั้นนะครับเราก็ซูมเข้ามานะครับเพื่อให้ได้พื้นที่ที่เราต้องการจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะครอบตัดนะครับครอบตัดตามรูปร่างได้เลยนะครับตรงนี้เราต้องการภาพวงกลมนะครับคลิกไปที่วงกลมนะครับเราจะได้ภาพวงกลมตัวนี้ขึ้นมานะครับและเราก็ย่อนะครับรูปภาพเท่ากับขนาดนี้นะครับขนาดนี้เลยโอเคนะครับจากนั้นนะครับจริงๆแล้วภาพนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราตัดให้เป็นวงกลมเนี่ยภาพนี้ไม่ต้องทำก็ได้กดดีลิททิ้งก็ได้นะครับแล้วก็พอได้รูปนี้มานะครับเราก็ใส่ขอบนะครับไปที่เส้นกรอบรูปร่างนะครับความหนานะครับเพิ่มเติมครับไปที่เส้นนะครับเส้นทึบแล้วก็ระบุตรงนี้ไปเลยนะครับว่าความกว้างคือ10นะครับที่เรากำหนดไว้เมื่อสักครู่นี้นะพิมพ์10ลงไปเราก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาเลยนะครับทีนี้นะครับซูมเอาออกมานิดนึงทีนี้เราก็จะทำเป็นเส้นขอบนะครับข้างนอกนะครับเส้นขอบข้างนอกนิดนึงทำยังไงนะครับก็ใช้เครื่องมือนี้ครับเครื่องมือที่ชื่อว่าวงกลมกลวงนะครับวงกลมกลวงแล้วก็วาดนะครับให้มันคลุมนะครับวงกลมของเราทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ปรับนะครับขอบวงกลมนี้นะครับออกมานะครับขอบนี้ก็ให้เท่ากับขอบสีเหลืองนะครับให้มันรับกันกับขอบสีเหลืองก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนะครับเส้นกรอบนะครับให้เลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับแต่เราจะใช้วิธีการเติมสีเหลืองลงไปแทนแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะตัดเส้นตรงนี้ให้มันขาดนะครับให้ไม่ต้องเป็นวงกลมทำยังไงนะครับก็จะใช้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมง่ายสุดเลยนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนสี่เหลี่ยมนะครับให้เอียงเท่ากับมุมที่เราต้องการแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะครับคอนโทรลแซดอีกแล้วนะครับคลิกผิดโอกาสที่เราทำงานแล้วมันมีผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับจากนั้นก็นะครับดูซิว่าเอียงพอหรือยังนะครับมุมนี้นะครับในส่วนที่สี่เหลี่ยมตรงนี้บังนะก็คือมันจะตัดเส้นข้างนอกนะครับให้เหลือแค่นี้นะครับวิธีตัดทำอย่างไรนะครับให้คลิกวงกลมสีเหลืองข้างในก่อนนะครับเราเรียกว่าส่วนที่ยังคงอยู่นะครับกดชิปแช่ไว้แล้วก็มาคลิกนะครับสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเพื่อจะตัดส่วนโค้งที่เหลือออกไปนะครับมาที่เมนูรูปแบบครับมาที่ผสานรูปร่างแล้วก็ลบส่วนเรียบร้อยนะครับมันก็จะตัดส่วนนี้ออกไปนะครับมันก็จะเป็นภาพวงกลมลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของภาพปกของเรานะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาเรียบร้อยทำไงนะครับเราก็พิมพ์ตัวหนังสือนะครับพิมพ์ข้อความสรุปลงไปนั่นแค่นั้นเองนะครับผมเตรียมตัวอักษรไว้แล้วนะครับเช่นเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับแล้วก็คอนโทรล C มาจากนั้นก็มาที่กรอบข้อความนะครับวาดพื้นที่ลงไปนะครับตัวหนังสือนะครับถ้าพื้นที่มันทึบมันมืดแบบนี้นะครับแน่นอนตัวหนังสือต้องสว่างนะครับอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองได้หมดนะครับแล้วก็วางลงไปจากนั้นก็มาเลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับแล้วก็ขนาดนะครับขนาดตัวอักษรนะครับซูมเข้ามาก็ได้นะครับเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมนะครับมีโลโก้ก็แทรกเข้ามานะครับโลโก้โรงเรียนของเรานะครับแทรกรูปภาพโลโก้อยู่ไหนโลโก้ครับโลโก้มาแล้วนะครับเราก็แทรกเข้ามาครับจากนั้นก็ย่อนะครับใส่โลโก้เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีประจำปีการศึกษา2562นะครับคอนโทรล C มานะครับตัวนี้เราก็คอนโทรลแช่ไว้ลากออกมาเลยนะครับคอนโทรล A คอนโทรล V นะครับก็จะได้ไม่ต้องพิมพ์ให้เสียเวลานะครับแล้วก็เน้นนะครับเราจะเน้นที่คำว่าเอกสารหรือเน้นที่2562นะครับถ้าเน้น2562นะครับหรือเน้นทั้งบรรทัดก็ได้นะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็ขยายนะครับให้ความกว้างนะครับ
ของตัวหนังสือด้านบนนะครับความยาวเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับมันก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเราคลิกแล้วมันเกินนะครับแบบนี้ถ้ามันเกินความยาวเราก็พิมพ์เอาเองก็ได้นะครับตรงนี้เช่นถ้า42มันใช่ก็กด enter เอาอย่างนี้ครับมันก็จะลดลงมาพอดีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีนะครับคนละสีก็ได้นะครับแบบนี้นะครับได้ละนะครับจะมีการเดินเส้นข้างล่างก็ได้นะครับหรือเดินเส้นข้างบนก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับอยากเดินเส้นตรงนี้เนี่ยใส่เส้นตรงนี้ก็ได้เส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับสีอะไรนะครับสีส้มโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็ขยับช่องไฟให้มันสวยงามนะครับนี่คือในส่วนของด้านบนนะครับทีนี้ต่อมานะครับในส่วนของอาจจะสมมติถ้าเป็นปกแบบอื่นและมีชื่อเรานะครับเราก็เอาชื่อเรามาใส่นะครับผมก็ขอคัดลอกมางี้เลยนะครับแล้วก็เอาชื่อตัวเองไปใส่นะครับ Ctrl CControl A Control V นะครับชื่อเราไปใส่แทนเลยแค่นี้เองนะครับก็เป็นชื่อของเราละทีนี้ข้างล่างก็จะเป็นส่วนของเครดิตนะครับว่าอยู่โรงเรียนไหนอะไรยังไงเราก็ไป copy มาครับชื่อโรงเรียนนะครับ Control A Control V นะครับก็ copy ลงไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับสวยละนะครับแค่นี้เราก็จะได้ปกนะครับออกแบบปกสวยๆนะครับสำหรับรายงานนะครับผลการทำงานของเราในแต่ละอย่างนะครับเราก็ยังสามารถที่จะมาออกแบบนะครับผลงานของเราด้วยตัวเราเองนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปขอแจกปกกับใครแล้วก็ไม่ต้องซ้ำกับใครนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเอาปกที่เขาแจกนะครับไปที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราทำเองด้วยมือเรานะครับเราก็จะได้ปกในสไตล์ของเรานะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูเลยนะครับในโปรแกรม PowerPoint นะครับมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากถ้าเราลองฝึกทำเราก็จะทำงานอื่นๆนะครับออกมาสวยงามนะครับไม่น้อยหน้าคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ